ยื่นกล่องรับบริจาคไปตรงไหนคะแบงค์เขียวแบงค์แดงนะคะโอ้หยอดกันไม่ขาดสายแบบนี้เพราะว่าลำไยหายทองคำมาเองจ้านะคะแม่ค้าลูกค้าตลาดนัดหน้าเซียรังสิตก็ต้องบอกว่าดีใจสุดๆแล้วค่ะได้เจอตัวจริงนะคะแล้วก็ได้บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคเหนือภาคอีสานด้วยยิ่งได้รับการต้อนรับแบบอุ่นหนาฝาข้างเพราะตอนนี้เปิดข่าวดูต้องเอาใจช่วยมากๆนะคะหลายจังหวัดน้ำท่วมสูงเหลือเกินค่ะส่วนบ้านลำไยเองที่ร้อยเอ็ดก็ไม่รอดละค่ะบ้านไหนห้างประจักษ์ชัยหายทองคำที่ยะโสธรก็โดนไปด้วยนะคะความเดือดร้อนของแฟนคลับก็มีเล่าสู่กันฟังทางหน้า Facebook ค่ะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะคะขอเป็นตัวตั้งตัวตีจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือนะคะน้ำท่วมอีกสักครั้งหนึ่งหลังเคยช่วยสกลนครไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนค่ะเป็นห่วงพี่น้องชาวอีสานนะคะเพราะว่าที่บ้านหนูก็อย่างที่บอกว่าท่วมเหมือนกันค่ะถึงบ้านตัวเองไม่ท่วมก็อยากจะช่วยค่ะเพราะว่าคือน้ำท่วมเนี่ยมันยิ่งกว่าอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามันแบบว่าเสียหายเยอะคือพี่น้องชาวไทยก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องการความช่วยเหลือแล้วก็อยากจะช่วยเหลือค่ะอย่างเมื่อวานนี้ที่เพชรบูรณ์ก็เล่นไม่ได้เพราะว่าก็ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมเหมือนกันก็ดูจากภาพข่าวแล้วก็น่าตกใจว่าที่อย่างขอนแก่นบ้านไผ่หรือว่าที่พลทองที่ร้อยเอ็ดหรือว่าเทศบาลในตัวเมืองร้อยเอ็ดนี่ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วแล้วก็เราคงจะเนื่องช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วก็อยากจะรวบรวมผู้มีจิตศรัทธานะครับแล้วก็ผู้ที่อยากจะแสดงถึงจิตอาสารวมไปถึงศิลปินด้วยที่มีเวลาในช่วงหัวค่ำที่น้องยังไม่ได้ไปรับคอนเสิร์ตในผับในสถานที่ต่างๆที่เคยไปก็อยากจะให้มาช่วยกันนี่ค่ะลำไยก็เล่าเหตุการณ์นะคะว่าเมื่อคืนก่อนเนี่ยเพิ่งหนีฝนมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขึ้นแสดงเนี่ยแทบไม่ได้เลยฝนตกหนักเรียกว่าพังเวทีกันหมดเลยนะคะตอนนี้ได้รับผลกระทบทั่วหน้าจริงๆแล้วก็ส่งผลกับคิวการแสดงด้วยเจ้าภาพหลายงานในพื้นที่ภาคอีสานค่ะก็ขอยกเลิกก่อนนะจ๊ะเพราะว่าจัดงานไม่ได้นะคะเหมือนกับศิลปินลูกทุ่งคนอื่นๆตอนนี้หลายคนรับงานไม่ได้ก็พยายามช่วยผู้ประสบภัยเท่าที่แรงกำลังจะมีนะคะเป็นการตอบแทนเป็นกำลังใจให้กันในยามที่แฟนคลับนั้นก็ประสบภัยค่ะเมื่อ2วันที่แล้วหนูอยู่ร้อยเอ็ดพอดีขับรถผ่านนี่คือถนนเนี่ยท่วมประมาณเลยเข่าขึ้นมาอีกค่ะแล้วชาวบ้านก็แบบออกมาแบบโอ้โหหาปลากันใหญ่เลยรู้สึกว่าจะปลาออกจากเขื่อนด้วยออกจากบ่อด้วยเยอะเหมือนกันก็คือเห็นภาพเห็นค่ะของแล้วก็คือห้างร้านต่างๆที่อยู่ติดถนนนะคะก็ปิดหมดเลยที่บริเวณที่ท่วมนะคะทำให้เราอยากออกมาช่วยทำกิจกรรมในครั้งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็หาโอกาสเพราะว่าช่วงนี้ก็เดินทางคอนเสิร์ตตลอดพอดีเมื่อคืนอยู่จังหวัดระยองก็วันนี้ช่วงกลางวันด้วยก็เลยแวะมานะคะช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันค่ะก็ดีใจกับพวกน้องๆค่ะเนาะที่เขามีอะไรจิตอาสาอย่างเงี้ยก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะมีบอกว่าน้ำท่วมแบบไปโรงเรียนก็ลำบากน้ำท่วมถนนหนทางถนนที่ไปไร่ไปนามันก็ขาดไม่เคยขาดก็ขาดพี่น้องโทรมาบอกเหมือนกันค่ะคอนเสิร์ตรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมจะจัดขึ้นเบื้องต้น2รอบก่อนนะคะก็เป็นการขยายกลุ่มผู้ชมแล้วก็บอกต่อความช่วยเหลือให้มากขึ้นอีกค่ะรอบแรกนะคะวันที่5กันยายนนี้ที่หน้าเซียรังสิตนี่เองถ้าคุณผู้ชมว่างก็ลองไปช่วยกันดูนะคะบริจาคด้วยส่วนอีกครั้งหนึ่ง9กันยายนค่ะรอบนี้จะมีลูกทุ่งอินดี้มาแรงคุณกระต่ายพันนิพานะคะแล้วก็ราชินีรถแห่คุณใบปอรัตติยามาด้วยก็ยอมแซดคิวคอนเสิร์ตมาให้ด้วยนะคะหวังระดมเงินบริจาคให้ได้มากที่สุดค่ะและที่สำคัญก็คือเป็นกำลังใจให้แฟนคลับที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ